จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Digital Style ประจำวันที่22เมษายน2564โดยใช้ผู้บอกครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่านะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าวันนี้เพราะเจ็บเรื้อรังเดือดทุกเผยผ่านเพจนะครับผมบีบางประกงถึงเหตุผลที่เจ้ามุ้ยธีรศิลป์แดงดาขอถอนตัวจากทางทัพช้างศึกชุดคัดบอลโลกเหตุเพราะเจ้าตัวเจ็บเรื้อรังที่โคนขาหนีบตั้งแต่การค้าแข่งในลีกของญี่ปุ่นแล้วโดยตำนานทีมชาติไทยได้เปิดเผยมาว่าตนนั้นได้ข้อมูลมาจากนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลกรุงเทพที่ตนนั้นรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีว่าเจ้ามุ้ยกำลังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังซึ่งมาจากการค้าแข่งที่ญี่ปุ่นของเจ้าตัวนั่นเองซึ่งเป็นการบาดเจ็บที่ลึกลงไปแถวโคนขาหนีบนะฮะทำให้ต้องใช้เวลาในการรักษาตัวนานพอสมควรหากต้องหายแบบสนิทเลยนะส่งผลให้กองหน้าวัย32ปีรายนี้ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีกสักระยะหนึ่งเลยและอาจจะต้องหมดสิทธิ์ช่วยทีมชาติในเกมคัดบอลโลกรอบนี้แน่นอนอยู่แล้วขณะที่ทางด้านของทางสโมสรต้นสังกัดของ BG ปทุมเจ้าตัวเองก็อาจจะหมดสิทธิ์ช่วยทีมลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกด้วยเช่นเดียวกันและอาจต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานจนถึงฤดูกาลหน้าเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในส่วนของการรับใช้ชาตินั้นเดอตุกได้ออกความเห็นมาว่ามุยซังเนี่ยยังไม่น่าจะตัดสินใจเลือกเล่นตอนนี้อยู่แล้วเพราะแม้ว่าเจ้าตัวจะอายุมากก็ตามทีแต่ประสบการณ์และความเก๋าของเจ้าตัวยังคงมีประโยชน์ต่อทีมชาติอยู่นะแต่หากทีมชาติไทยสามารถเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายเอเชียได้ก็เชื่อได้เลยว่าแฟนบอลชาวไทยอาจจะได้เห็นกองหน้าที่ชื่อว่าธีรศิลป์แดงดาคนนี้กลับมาลงสนามอีกครั้งในนามทีมชาติก็เป็นได้แต่ตอนนี้ต้องส่งกำลังใจเชียร์ให้พวกเขาผ่านเข้ารอบไปให้ได้ก่อนนะครับก็ฝากขอบคุณกันด้วยนะฮะข้อมูลนี้จากทางเพจบีบางประกงนั่นเองเป็นว่างานนี้เดอะตุ๊กก็ยืนยันอีกเสียงหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าจะให้เจ้ามุ้ยนั้นหายเจ็บและกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้ก็ต้องพักยาวๆไปจนถึงฤดูกาลหน้ากันเลยทีเดียวก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสื่อนอกตัดเกรดแนวรุกทีมชาติไทยธนวัฒน์เกมถล่มคู่แข่งยับเยินไป7-1โดยสื่อนอกตัดเกรดนะผมแนวรุกทีมชาติไทยเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรในเกมที่เขาสามารถพาทีมถล่มคู่แข่งยับเยินไป7-1ซึ่งเจ้าหนูกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรคนนี้แนวรุกทีมชาติไทยลงสนามนัดล่าสุดช่วยต้นสังกัดเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ปีลงสนามพบกับทางซาวด์แฮมป์ตันอยู่23ปีในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2นั่นเองซึ่งเกมดังกล่าวเจ้ากันคนนี้ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงยืนตำแหน่งแนวรุกตัวทำเกมทางฝั่งซ้ายซึ่งก็มีโอกาสบุกลุ้นจบสกอร์มากมายก่อนที่จะมาถล่มเอาชนะซาวด์แฮมป์ตันไปถึง7-1ซึ่งน้องกันคนนี้จัดไป1ตุงพร้อมจัดเป็น1แอสซิสต์ให้กับทางเลสเตอร์ในเกมนี้โดยล่าสุดสื่อนอกได้ตัดเกรดธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรแนวรุกทีมชาติไทยรายนี้ในเกมที่ได้รับคะแนนอยู่ที่ 8.3 คะแนนซึ่งมากเป็นอันดับที่2ของทีมเลยนะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางเจ้าน้องกันคนนี้ลุ้นตัวจริงให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีเปิดบ้านพบกับทางสโมสรอาร์เซนอลในวันที่27เมษายนที่ถึงนี้หรือไม่น้องกันอาจจะได้ลุ้นมีชื่อกับทีมชุดใหญ่เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับทางเวสต์บรอมวิชอัลเบียนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันที่23เมษายนที่ถึงนี้ก็เป็นได้ทั้งนี้ธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรลงสนามกับทางเลสเตอร์ซิตี้อยู่23ปีภายใต้การนำทัพของสตีฟบิเกนโฮไปแล้วถึง14นัดทำไปทั้งหมด5ประตูกับอีก2แอสซิสต์ซึ่งจะหนูกันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรรายนี้คือหนึ่งในนักเตะไทยนะผมบนเวทียุโรปที่ทางเซนเซอากิระนิชิโนเรียกสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นกำลังสำคัญลุยคัดบอลโลกที่ UAE ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ถึงนี้อย่างแน่นอนโอ้โหนะผมตัดเกรดของต่างชาติได้ 8.5 นี้ถือว่าไม่ธรรมดาแสดงว่าจะหนูกันคนนี้มีดีกรีสุดยอดอย่างแน่นอนต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าพอมาเล่นร่วมกับทางทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วจะสามารถคอนโทรลเกมได้ดังใจที่เขานึกไว้ไหมเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับกุนซือมาเลเซียเปิดใจก่อนเกมคัดบอลโลกกลุ่มไทยโดยงานนี้นะผมทางสื่อมาเลเซียรายงานมาว่าตันเซงโฮกุนซือใหญ่ของทีมชาติมาเลเซียที่กำลังเดินหน้าเตรียมทีมสำหรับเกมศึกฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม G โดยปัจจุบันรั้งอันดับที่2ของกลุ่มมีทั้งหมด9คะแนนแต้มห่างอันดับ1เวียดนามถึง2คะแน
และห่างอันดับ3อย่างไทยอยู่ที่1คะแนนโดยทีมชาติมาเลเซียเหลือโปรแกรม3นัดพบกับทางเจ้าภาพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบกับทางเวียดนามนัดที่2และต้องตัดสินนัดสุดท้ายพบกับไทยนั่นเองโดยในช่วง FIFA Day ที่ผ่านมาตันเซงโฮนี้ได้เรียกนักเตะเข้าแคมป์ทีมชาติมาเลเซียเก็บตัวฝึกซ้อมที่สโมสรยะโฮดารุนทักซิมซึ่งหลังการฝึกซ้อมของทีมชาติมาเลเซียตันเซงโฮได้พูดถึง3ทีมคู่แข่งที่จะต้องพบกันใน3นัดสุดท้ายโดยพูดถึง UAE มาว่าจะเป็นทีมที่ได้เปรียบในกลุ่มนี้เพราะโปรแกรมทั้งหมดจะไปแข่งขันที่ UAE พวกเขามีความคุ้นชินในทุกด้านอยู่แล้วเป็นการเข้ารอบของทาง UAE และทาง UAE นั้นเป็นทีมที่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องมากที่สุดในกลุ่มณเวลานี้คืออุ่นเครื่องไปแล้วถึง5เกมกันเลยทีเดียวส่วนเวียดนามที่นำทัพมาโดยปาร์คฮังซอคุณซือชาวเกาหลีใต้ถึงแม้จะไม่มีแมตช์การแข่งขันอุ่นเครื่องระดับนานาชาติในช่วงฟีฟ่าที่ผ่านมาแต่พวกเขานั้นก็ได้เรียกตัวผู้เล่นเข้าสู่แคมป์ถึง4ครั้งและก็ได้อุ่นเครื่องกับทีมท้องถิ่นและก็มีความอย่างต่อเนื่องเลยนะสำหรับทางทีมชาติไทยที่เรานั้นต้องเจอกับพวกเขาในเกมสุดท้ายในรอบนี้จะมีการให้นักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอุ่นเครื่องภายในประเทศเร็วๆนี้ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามาเลเซียได้มีโอกาสเข้าแคมป์เพียงสัปดาห์เดียวเท่านั้นแฟนบอลต่างคาดหวังในความสำเร็จของมาเลเซียแต่เจอข้อจำกัดในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามจริงไม่อยากจะแก้ตัวเพราะไม่สามารถเก็บตัวได้อย่างเต็มรูปแบบแต่มาเลเซียนั้นก็จะพยายามสร้างโอกาสเข้ารอบให้จงได้ทีมไหนจะได้เข้ารอบ2ทีมสุดท้ายมิถุนายนนี้จะได้รู้กันไปในวันงานที่ผมมาเลเซียนั้นก็บอกว่า UAE นั้นได้เปรียบที่สุดแล้วและก็มีโอกาสลุ้นเข้ารอบก่อนเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้เป็นการคาดเดานะฮะต้องรอดูกันต่อไปว่านักเตะจริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่มาเลเซียทีมชาติไทยอาจจะคว่ำ UAE ได้ก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับโคต้าเอเชียฉลามชนเปิดตัวยูบยองซูดาวยิงอดีตแข้งพลังโสมร่วมทัพโดยกันที่ทางฉลามชนชลบุรี FC เปิดตัวยูบยองซูดาวยิงดีกรีอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วโดยกันที่ทางชลบุรี FC ทีมบรอมแชมป์ในศึกช้างศึก FA Cup 2020ประกาศคว้าตัวยูบยองซูดาวยิงดีกรีอดีตทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่ของทางอยุธยายูไนเต็ดเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นผู้เล่นรายใหม่นะฮะประที่3ต่อจากทางเดนิสมูริโลและก็ชิดี้ขันยุกโดยทางยูบยองซูเป็นผู้เล่นใหม่ในโควต้าเอเชียในฤดูกาล2021และเดินทางมายังเซนติยาและทำการเปิดตัวณสำนักงานสโมสรชลบุรี FC ร่วมกับทางคุณอนงสิงโตทองผู้ช่วยผู้จัดการทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนด้านคุณศศิสิงโตทองและผมผู้จัดการทีมชลบุรี FC ได้กล่าวถึงการคว้าตัวยูบยองซูคนนี้มาร่วมทีมว่ายูบยองซูคนนี้คือผู้เล่นหน้าใหม่ในโควต้าเอเชียในฤดูกาล2021ที่เรานั้นตัดสินใจจะคว้าตัวเขาคนนี้มาร่วมทีมเพื่อจะเตรียมความพร้อมสำหรับลุยฤดูกาลใหม่จากผลงานตลอดการค้าแข่งในเมืองไทยของยูบยองซูในซีซั่นผ่านมายิงไปถึงทั้งหมด22ประตูรวมถึงประสบการณ์เคยผ่านการติดทีมชาติเกาหลีใต้ชุดใหญ่มาแล้วยังเคยผ่านการค้าแข่งในระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกกับทางอัลฮิลาลทีมยักษ์ใหญ่แห่งซาอุดีอาระเบียรวมไปถึงการค้าแข่งกับสโมสรรอฟตอฟในลีกสูงสุดของรัสเซียนั่นเองจึงทำให้เรามั่นใจมาว่าเขาจะเป็นอีกหนึ่งขุมกำลังสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มความแข็งแกร่งในเกมรุกให้กับทางชลบุรี FC ที่มีความหลากหลายและก็เฉียบคมในการทำประตูมากยิ่งขึ้นบิ๊กบอลคนนี้ก็ได้กล่าวชิงชายเอาไว้สำหรับทางยูบยองซูย้ายมาเล่นในเมืองไทยนะผมกับทางศุลกากรยูไนเต็ดและก็อยุธยายูไนเต็ดสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยซัดไปแล้วถึง22ประตูในซีซั่นที่ผ่านมาทำให้เป็นที่หมายปองของหลายทีมในไทยลีกก่อนที่ตัดสินใจเลือกย้ายมาร่วมทัพฉลามชนชลบุรี FC นั่นเองโอ้โหเป็นว่างานนี้ถือว่าขอต้อนรับกันแล้วกันนะฮะยูบยองซูคนนี้เข้าสู่ทัพฉลามชนชลบุรี FC กันด้วยและนี่ก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่22เมษายน2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ